สวัสดีค่ะวันนี้สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือว่าแคทนะคะก็ได้มีโอกาสนำรายการโภชนาการน่ารู้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะโดยรายการนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารโภชนาการและสุขภาพค่ะก็มีนานาสาระเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ จวสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของอาหารโภชนาการกับความสัมพันธ์กับสุขภาพเนี่ยเป็นที่ยืนยันใช่ไหมคะว่าแน่นอนมันเกี่ยวข้องกันคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนะครับค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมค่ะเราเห็นชัดเจนมากเลยว่าเป็นเราหยิบต้องได้ว่างั้นเถอะกินเข้าไปได้ใช่ใช่แต่พอพูดโภชนาการปั๊บเนี่ยโภชนาการเป็นสิ่งที่เราใช้คำว่าเป็นนามธรรมนะเพราะว่าเราจับต้องไม่ได้นะฮะแล้วสิ่งที่เป็นรูปธรรมอีกงานก็คือเรื่องของสุขภาพมันสิ่งที่คนทั่วไปจะเห็นก็คือว่าอาหารกับสุขภาพมันมีความสัมพันธ์กันยังไงโดยที่มีโภชนาการซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นตัวเชื่อมนะฮะว่านามธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่รู้หรอกเราจะต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติการใช้ความรู้อะไรต่างๆมันจะออกมาที่สุขภาพดีหรือไม่ดีใช่แต่สุขภาพที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยจริงๆลึกๆก็คือว่าโภชนาการที่เราได้จากอาหารนะมันดีหรือไม่ดีถูกไหมฮะอันนั้นคือเป็นตัวเชื่อมกันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินอาหารยังไงใช่ที่เลือกกินกินมากหรือกินน้อยกินมากกินน้อยมีผลยังไงใช่ไหมก็มีผลต่อสุขภาพยังไงสุขภาพคือผลลัพธ์นั่นเองแล้วกินอาหารสะอาดหรือไม่สะอาดก็มีผลอีกถูกต้องเพราะว่าโภชนาการมันรวมทั้งในแง่ของสารอาหารด้วยและความปลอดภัยของอาหารด้วยถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเชื่อมโยงกันแน่นอนใช่ถูกต้องมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเดี๋ยวนี้ค่ะมักจะบอกว่าแหมเวลาไม่ค่อยมีเร่งรีบต้องไปทำงาน เวลาจะกินอาหารก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอาศัยอาหารนอกบ้านมันจะมีผลไหมคะที่ว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดีคือจริงๆแล้วถามว่าเวลาจะกินอาหารไม่มีก็คือไม่ได้กินอาหารก็คงไม่จริงเวลาที่จะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพต่างหากที่ว่ามีหรือเปล่าแต่บางครั้งนี่มันไม่ใช่เวลาแต่เป็นโอกาสใช่ไหมครับและบางครั้งก็คือการที่มีความรู้ความตระหนักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรามองนะฮะเพราะตรงนี้จริงๆอาหารนอกบ้านที่บ้านเรามีหลากหลายมากนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะมีควรจะกินยังไงให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพเราทั้งในแง่ของปริมาณพลังงานที่ควรจะได้รับสารอาหารที่ควรจะได้รับแล้วก็อาหารบางอย่างที่ควรจะได้รับเป็นอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนกินเนี่ยถ้าเรากินทุกมื้อตระหนักทุกมื้อเนี่ยมันก็จะบอกได้สิ่งที่ต้องตระหนักสำคัญก็คือว่าประโยชน์ของอาหารจริงๆวัตถุประสงค์ของการกินอาหารดีกว่าเรากินไปเพื่ออะไรนะวัตถุประสงค์การกินอาหารเนี่ยเรากินเพื่อให้เราอิ่มไม่หิวจริงๆมี3ประเด็นหลักๆนะฮะหลักๆก็คือเพื่อความพึงพอใจการที่เราอิ่มไม่หิวนี่คือความพึงพอใจแต่ความพึงพอใจของอาหารมนุษย์ไม่มีกิเลสมากกว่านั้นมันต้องการอาหารที่มันอร่อยใช่ไหมต้องการอาหารที่มันถูกจัดสวยงามสวยงามค่ะแล้วก็อาหารนี่เป็นเครื่องมือทางสังคมมานานมากคือเป็นโซเชียลทูลนะฮะคือไม่ว่าประมุขของประเทศมาเยือนกันก็ต้องจัดโต๊ะอาหารที่สวยงามใช่ไหมมีอาหารที่หลากหลายรสชาติที่หลากหลายเข้ามานะฮะต่างๆก็คือเป็นการยอมรับเราวันเกิดเราก็ไปกินอาหารกันงานแต่งก็ต้องไปกินอาหารงานตายก็กินใช่ไหมทุกอย่างมีอาหารมีอาหารเป็นเชื่อมใช่ใช่เป็นตัวเชื่อมหมดเพราะไอ้มนุษย์เราใช้โซเชียลทูลส่งอาหารเนี่ยมานานมากโดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนามาอย่างนมนานเป็นร้อยๆพันปีเนี่ยอาหารคือเครื่องมือสำคัญที่สุดเลยแล้วมนุษย์ก็ยังถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอยู่ในแง่ประโยชน์ของอาหารอันที่สองซึ่งมนุษย์ชอบอ้างกันก็คือเรื่องของโภชนาการนะกินเพื่อให้มีสุขภาพดีให้มีคุณค่าโภชนาการเมื่อคุณค่าโภชนาการหลักๆที่เรามองก็คือพลังงานได้ไหมนะฮะได้โปรตีนพอไหมได้ไขมันแล้วก็วิตามินเกลือแร่อะไรเหล่านี้คือสิ่งที่เรามองว่าควรจะได้รับแล้วเราก็มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเราควรจะได้รับเท่าไหร่เราทำงานอันนี้ก็คือนักโภชนาการคำนวณนักโภชนาการจะช่วยกันคิดมาแล้วว่าต้องกินเท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละวัยถึงจะเพียงพอใช่แต่ละวัยแต่ละกิจกรรมนักกีฬาออกกำลังกายเยอะก็ต้องทำเองคนที่นั่งโต๊ะเฉยๆก็กินน้อยๆแต่ละอาชีพก็อาจจะความต้องการไม่เท่ากันเด็กนะฮะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรต่างๆแล้วก็มีการกำหนดงั้นประโยชน์อีกอย่างของอาหารเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าคนเริ่มตระหนักมากขึ้นหรือมีการให้ข้อมูลมากขึ้นคืออาหารช่วยทำให้ร่างกายทำงานตามปกติตามสิ่งที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นว่า
อาหารจะช่วยให้การขับถ่ายปกติค่ะนะอาหารช่วยทำให้อวัยวะภายในตับไตไส้พุงทำงานได้ตามปกตินะฮะมีการขับถ่ายมีการฟอกอะไรต่างๆตามปกติอาหารช่วยให้สมองทำงานตามปกติอาหารบางทีบอกช่วยให้สบายใจช่วยให้รีแลกซ์อะไรต่างๆมีหลากหลายมากมีคนนึงอันนี้คือเราเรียกเป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่เชิงพันธภาพอย่างที่เราเรียกนะซึ่งทำให้ไม่ได้มีประโยชน์เชิงสุขภาวะการแต่เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีเขาใช้คำว่ามีระบบการทำงานที่ดีที่เป็นปกติมีระบบการป้องกันตัวเองคือมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมฮะภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็การทำงานสมูทนะฮะรับรื่นว่างั้นเถอะนะฮะทุกอย่างก็คือตอนนี้เขาก็มามองว่าในอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะวิตามินเกลือแร่โปรตีนอะไรไม่ใช่ละมันก็ยังมีสารอื่นๆที่ไม่ใช่สารอาหารใช่แล้วถ้าเรากินอาหารเพื่อประโยชน์แค่ว่าเอ้ยได้โภชนาการนะแล้วก็มีฟังก์ชันที่ทำให้ร่างกายปกติเนี่ยเราก็อาจจะเครียดมากเพราะว่าอาหารนั้นไม่อร่อยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารต้องทำหน้าที่พร้อมกัน3อย่างเพื่อจะให้เรามีความสุขในการกินด้วยเราได้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถึงมีทั้งตัวอาหารที่อร่อยแล้วมีนักตกแต่งอาหารให้มันดูน่ากินรสชาติใช่ไหมทีนี้การที่เราจะตกแต่งอาหารให้ได้รสชาติหรืออะไรตามที่ต้องการจริงๆมันขึ้นกับ cultureวัฒนธรรมของแต่ละวัฒนธรรมเป็นอาหารสำคัญมากคนจะพอใจไม่พอใจเป็นพื้นฐานที่วิญญาณจิตใจที่สร้างสมมาเป็นนับร้อยๆพันๆปีถูกไหมฮะอาหารบางอย่างเนี่ยเรามีการสร้างสมองค์ความรู้เราสะสมองค์ความรู้จากพื้นฐานจากการติดต่อค้าจากอะไรต่างๆจากวัตถุที่มีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มีรูปแบบอาหารมันก็สร้างเป็น culture ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาเพราะการที่ว่าอาหารจะทำหน้าที่อีก2อย่างได้เนี่ยถ้าเกิดหน้าที่แรกมันไม่เหมาะสมมันอีก2อย่างก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะการที่เราจะให้คนได้บรรลุวัตถุประสงค์ถึงสุขภาพได้เนี่ยต้องเข้าใจวัฒนธรรมการกินของคนอาจารย์ถ้ามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนชอบพูดกันถึงคือเวลาจะกินอะไรเนี่ยมันต้องอร่อยแล้วก็กินแต่อาหารอร่อยซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลกับสุขภาพไหมคะการกินอาหารซ้ำซากเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีคำหนึ่งที่เราพูดคือความหลากหลายไม่จริงๆความลับของอาหารเนี่ยมันลึกซึ้งมากเพราะสิ่งคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าอาหารนั้นมีคุณค่าในเชิงลึกขนาดไหนยังไงแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่บอกไม่ได้ว่าอาหารนั้นมีโทษในเชิงลึกขนาดไหนยังไงนึกออกไหมฮะทุกอย่างมีประโยชน์และโทษอยู่ในตัวมันเองเพราะการที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยซ้ำๆซากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็เด่นขึ้นมาสิ่งที่เป็นโทษก็เด่นขึ้นมานึกออกมั้ยแต่ถ้าเกิดเรากินอะไรที่หลากหลายเนี่ยมันจะแชร์กันมันจะเฉลี่ยกันไปเพราะฉะนั้นไอ้โทษก็ไม่เด่นประโยชน์ก็ไม่เด่นในขณะเดียวกันประโยชน์ที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันก็จะโผล่มาให้เราเห็นเป็นการเฉลี่ยกันนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างพอเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้งานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ที่เราเคยคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยนะคือกินกันช่วยๆไปเอาเช็คมาก็มีประโยชน์เช็คมาก็มีประโยชน์เพราะวิทยาศาสตร์ที่มันมีความลึกซึ้งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมากขึ้นเช็คได้ดีขึ้นมันก็เริ่มเจอประโยชน์เพราะตอนนี้ไปจับอะไรก็เป็นประโยชน์หมดนะแสดงว่าอาหารทุกอย่างมีประโยชน์ในตัวมันเองสำคัญคือเราจะเลือกกินอะไรให้มันเหมาะสมเพราะเราเลือกไม่ได้หรอกบางครั้งอ่ะที่ว่าจะต้องกินไอ้นู่นไอ้นี่ให้บาลานซ์เพราะกินให้หลากหลายอย่าเป็นนิสัยว่าฉันชอบกินนี้ก็กินอย่างนี้ใช่ใช่ก็กินแต่อย่างนั้นเพราะเราก็จะได้ในสิ่งที่มันสะสมอยู่ทั้งดีและไม่ดีออกมาใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วมันมีอีกแบบนึงคนเนี่ยบางทีบอกว่าเรารณรงค์นะคะนักวิชาการรณรงค์บอกว่ากินผักเยอะๆนะกินผลไม้นะคะที่ไม่หวานแต่ปรากฏว่าผักฉันก็ไม่ชอบกินนะไปซื้อเป็นพวกสกัดเรียบร้อยมากินง่ายดีขมก็ไม่ขมเหม็นก็ไม่เหม็นหรืออะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วผักเนี่ยมันก็มีทั้งที่ไม่ขมก็มีนะคะมีหลากหลายมากเลยอันนี้ค่ะมันจะช่วยสุขภาพได้จริงไหมคะจริงๆแล้วการที่เรากินอะไรที่มันใช้คำว่าเข้มข้นนะที่สกัดออกมาก็ดีที่มันอัดมาเพื่อจะนั่นก็ดีมันก็จะได้สิ่งที่เขาคาดหวังว่าเราจะได้แต่สิ่งที่เราที่มันมีอยู่เป็นของแถมตามธรรมชาติซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยเราจะไม่ได้ละนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันที่สองคือการที่เรากินอะไรที่มันเข้มข้นมากเกินไปในเวลานานๆเนี่ยสิ่งอวัยวะทำงานหนักคือตับนะเพราะจริงการกินตามธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างมันจะเจือจางตามธรรมชาติคือมันใช่ไหมฮะแล้วร่างกายก็จะมีกำลังหรือมีศักยภาพที่กำจัดออกได้ก็เหมือนกับการล้างพิษโดยธรรมชาติของร่างกายร่างกายมันกำจัดอยู่แล้วมันในระดับนึงก็จะพยายาม
กำจัดออกไปถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันเข้มข้นมันกำจัดไม่ทันแล้วก็ไปอย่างเดียวกันเยอะไปกระตุ้นบางอย่างเหมือนกันที่เรากินอะไรที่มันสกัดมาเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยแน่นอนเราจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างที่เราที่เขาคาดหวังเราจะได้ว่างั้นเถอะแต่ในสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะไม่รู้มันจะได้อะไรเนี่ยคือสิ่งที่มันเสียไปละก็คือไอ้โทษที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันอาจจะเยอะไปใช่เพราะการกินที่หลากหลายต้องแข็งใจกินความหลากหลายถูกต้องกินหลากหลายแล้วธรรมชาติอะไรที่ไม่ชอบแล้วเขาบอกว่ามีประโยชน์ระดับนึงก็กินเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ชอบเองอ่ะนะซึ่งอันนี้มันจะลิงก์กับอะไรหรือไม่มันจะเชื่อมโยงกับfood education การให้ความรู้แล้วบางทีเราเรียกอาหารศึกษาค่ะหรือโภชนาศึกษาก็ตามเนี่ยให้ความรู้ว่าเอ้ยจริงๆไอ้นี่มันดีนะพอดีปั๊บการให้ความรู้ไม่ใช่ให้ข้อมูลเฉยนะต้องทำให้เขาเชื่อใช่ไอ้การให้ความเชื่อเนี่ยโอ้โหมันยากมันยากค่ะคือการแก้นิสัยคนเนี่ยยากมากที่สุดแล้วยิ่งพอมันสะสมมาตั้งแต่สมมติว่าคนอายุ40มาแก้นี่เป็นสันดานนะแก้ยากแล้วแก้ยากมากมันไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามมากๆแล้วเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่เป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศชาติหลายๆประเทศถูกไหมถ้าเราให้การศึกษาไม่สำเร็จเนี่ยนั่นคือประเทศจะล้มเหลวในเรื่องนี้พอล้มเหลวเสร็จระบบสาธารณสุขจะล้มเหลวหมดเพราะว่าการเรื่องของอาหารโภชนาการ มันเป็นเรื่องของการป้องกันถูกต้องไม่ใช่มาเป็นแล้วรักษาถูกไหมแล้วการป้องกันอันนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้นนะถ้าเกิดเราถ้าเราสามารถป้องกันได้เนี่ยคุณภาพชีวิตมนุษย์จะดีขึ้นมากถ้าป้องกันไม่ได้สิ่งที่เกิดไปคือการใช้ยาพอการใช้ยาต่อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลต่อเนื่องของยาแล้วค่ารักษาพยาบาลแพงมากแล้วผลต่อเนื่องคืออะไรคุณภาพชีวิตเลวลงใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องพึ่งการรักษาการแพทย์ที่คอมพลีเคทที่มีการซับซ้อนมากขึ้นเจ็บตัวมากขึ้นถูกไหมฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเจอถ้าเราไม่ใช้อาหารให้ถูกต้องในการลิงก์ต่อสุขภาพหรือเชื่อมโยงต่อสุขภาพให้ชัดก็อย่างนี้ก็หมายความว่าจริงๆเราพูดได้ว่าอาหารมันก็คือยาถูกไหมคะแต่เป็นกันยาป้องกันในแง่ป้องกันยาและถ้าเรากินอาหารที่ถูกต้องเราไม่ต้องใช้ยาใช่นะแล้วเป็นยาที่มีผลกระทบต่อร่างกายน้อยๆนะฮะมันร่างกายเราเนี่ยจะทำงานตามระบบที่มันควรจะเป็นโดยที่ไม่เสียหายในระยะยาวอายุก็จะยืนด้วยสุขภาพที่ดีไม่ใช่ว่าอายุ100ปีแต่นอนอยู่บนเตียงสัก20ปีใช่มั้ยชีวิตไม่ดีเลยนะคะอันนี้ไม่ทุกคนคงไม่ต้องการแต่ว่าทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ว่ายืนยาวแต่ยืนยาวแบบแข็งแรงดูแลตัวเองได้การแพทย์ที่เจริญขึ้นเพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตดีไม่ใช่ว่าการแพทย์ที่เจริญขึ้นเพื่อจะยืดชีวิตไอ้คนที่นอนอยู่บนเตียงโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่นะฮะค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของอาหารโภชนาการและสุขภาพเนี่ยอย่างที่ฟังมาตลอดเนี่ยนะคะมันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงแล้วก็มีประโยชน์ต่อกันแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกินให้ถูกต้องการแล้วก็การให้ความรู้การเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะปรับพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของค่อนข้างเป็นปัญหานะคะอย่างเราบอกว่ากินอาหารที่ดีนะกินอย่างนี้กินอย่างนี้อย่ากินเยอะเกินไปหรืออะไรมันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รับความน่าสนใจจากประชาชนทั่วไปเท่ากับบริษัทที่มาขายว่าอันนี้นะสกัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจะได้ผลดีกว่าแล้วก็เชื่อกว่าแม้ก็จะต้องจ่ายเงินสูงก็ตามนักวิชาการต้องเรียนรู้ในการประชาสัมพันธ์ในการแก้บริโภคนิสัยของคนใช่ไหมการแก้นิสัยคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเกิดเรานักนิเทศศาสตร์นักเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ไม่สามารถจะทำงานตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ยนั่นคือความล้มเหลวมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักประชาสัมพันธ์กับนักเผยแพร่สื่อสารเนี่ยนะคะกับนักวิชาการเพราะว่าข้อมูลที่ออกไปเนี่ยมันจะต้องถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันก็มองว่าคนเราเนี่ยมันก็เริ่มตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งนะคะเพราะว่าจากการที่ทำงานทางด้านอาหารโภชนาการเผยแพร่ประชาพันธ์เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาสนใจแล้วก็มาสอบถามเรื่องอาหารโภชนาการเนี่ยค่ะจากเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยต้อง50 60แล้วก็ถึงจะสนใจแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สัก30กว่าก็เริ่มสนใจแล้วนะคะยิ่งมีเวลาก็จะมาถามมาอะไรกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ดิฉันก็มองว่าก็คงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในคนรุ่นต่อๆไปนะคะหรือในคนไทยตอนนี้ค่ะว่าให้ความสนใจกับสุขภาพแล้วดูแลเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะก็เป็นที่หวังว่าอย่างนั้นก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จวัสสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดิฉันขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2นะคะก็ว่าวันนี้เราจะนำเมนูอะไรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามันมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างไรนะคะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรื่องชื่อเรื่องก็คือเมนูนี้ได้อะไรนะคะเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็มักจะได้รับคำถามนะคะว่ากินอาหารอย่างเงี้ยดีไหมกินอย่างนี้ดีไหมกินจานนี้ได้อะไรนะคะซึ่งก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะสนใจนะคะแล้วก็เมนูแรกที่จะขอนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็คือผัดกระเพรานะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ผัดสิ้นคิดนะคะเพราะว่าเมนูเนี้ยคิดอะไรไม่ออกก็สั่งผัดกระเพราไว้ก่อนนะคะก็ได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ดร.วิสิตจวสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการอีกเช่นกันนะคะมาช่วยวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะคะว่าไอ้ผัดกะเพราเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างกินแล้วมันจะเหมาะกับสุขภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในคนทำงานเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านก็ตามคิดอะไรไม่ออกนะคะไม่ได้ทำอาหารกินเองที่บ้านก็ไปสั่งเลยง่ายๆเอาอะไรดีเอาผัดกะเพราแล้วกันนะคะทีนี้ผัดกะเพรายอดฮิตก็มีทั้งกะเพราไก่กับกะเพราหมูอาจารย์คะเมนูนี้ดีไหมคะจริงๆเราจะเรียกว่าข้าวกะเพราข้าวกะเพราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมเราจะข้าวกะเพราแล้วจะเป็นกะเพราไข่ดาวจะเป็นหลักๆกันนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงข้าวกะเพราเนี่ยถ้าเกิดมันกินแต่กะเพราอย่างเดียวมันจะเผ็ดนิดนึงก็จะมีต้องมีไข่มาเคียงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวลองบอกเมนูส่วนประกอบคร่าวๆนะคะก็อาจจะเป็นถ้าเป็นกะเพราไก่ก็เป็นเนื้อไก่แล้วก็อาจจะมีติดหนังหรือไม่ติดหนังใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะมีพริกขี้หนูสับนะคะใส่กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็มีใบกะเพราบางแห่งเขาก็จะมีการใส่พวกถั่วฝักยาวหั่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นหมูก็เป็นหมูสับหรือว่าเป็นหมูชิ้นฮะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มักจะโปะด้วยไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวครับค่ะใช่ครับพลังงานมันเป็นไงบ้างคะอาจารย์คือถ้าเราไม่ดูไข่นะฮะไม่ใส่ไข่เลยเนี่ยพลังงานก็ประมาณ500กว่าแคลอรี่แหละจริงๆถามว่าคนเราต้องการวันหนึ่งเท่าไหร่ขึ้นกับกิจกรรมที่เราทำสมมุติว่าถ้าฉันทำงานนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะนี่ประมาณ 1,500-1,800 ก็พอละค่ะใช่ไหมถ้าเกิดเรามีผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันอีกถูกไหมคะผู้หญิงจะต้องการกว่าเล็กน้อยกว่าเล็กแต่ก็แล้วแต่นะฮะผู้หญิงบางคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ต้องการเยอะพอสมควรก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยโดยประมาณคนไทยเนี่ยโดยประมาณก็ไม่เกินเวลา 2,000 หรอกนะแต่นี้ถ้าเรามองว่า 2,000 เนี่ยถ้าเราบอกว่ามีอาหารว่ามีขนมนิดหน่อยนะมื้อนึงก็ประมาณ500เนี่ยถึง600นี่ก็พอละก็คืออันนี้คืออาจารย์หารเฉลี่ย3มื้อใช่ไหมคะใช่ถูกต้องฮะเฉลี่ย3มื้อเนี่ยเพราะ500กว่า550เนี่ยทีนี้เฉพาะข้าวกับกะเพราผัดกะเพราอย่างเดียวยังไม่รวมไข่ยังไม่รวมไข่นะฮะเราก็จะได้พลังงานเนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอต่อมื้อนั่นละนะฮะนี่ไออาหารผัดเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นวัฒนธรรมจีนมานะคนไทยนี่เราคงไม่ค่อยกินอาหารผัดเท่าไหร่ใช่ต้องกินน้ำมันพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอผัดแล้วเนื้อมันจะแห้งเพราะฉะนั้นการผัดกะเพราเนี่ยเราจะนิยมเนื้อติดมันใช่ไหมแล้วก็เวลาทานกะเพราไก่ก็จะมีหนังติดจะอร่อยนะยิ่งได้ยิ่งได้เราเอาเนื้อสะโพกเนี่ยซึ่งจะมีมันแฝงอยู่ข้างในก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นถ้าเราใช้เนื้อหน้าอกนี่มันจะแห้งไปใช่ไหมคะมันจะแห้งมากไม่อร่อยเลยแม้กระทั่งมีน้ำก็จะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างนอกแทนที่เราใส่ใช่ไหมแล้วเวลาไปสั่งเขาที่เขาขายเนี่ยถ้าเขาคงไม่เอาเนื้อหน้าอกมาขายเพราะอาจจะแพงกว่าด้วยแล้วคนไทยไม่ชอบกินเนื้อหน้าอกจริงๆคนทางด้านเอเชียเราไม่ชอบอย่างเวลาที่เขาทำพวกเนื้อไก่ส่งนอกนะฮะไอ้พาร์ทที่เป็นเทเลควันดาร์กมีดอ่ะก็คือเนื้อสะโพกเนื้อขาพวกเนี้ยเราจะส่งญี่ปุ่นไอ้เนื้อหน้าอกแห้งๆที่เราไม่ชอบส่งอเมริกาส่งยุโรปฝรั่งจะกินแบบนั้นนะเพราะตรงนี้เนี่ยการชอบการกินต่างกันเราชอบเนื้อที่มันมีไขมันแฝงนิดนิดนึงนะเราชอบมันอาจจะเคี้ยวแล้วมันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่ามันจะอร่อยกว่าอันนี้คือลักษณะนี้เพราะทําให้พลังงานที่มาจากอาหารมื้อเนี้ยจริงๆแล้วมันจะเกินไปหน่อยนึงนะเพราะจริงเวลาเรากินพลังงานเนี่ยแบบว่าพลังงานที่เรากินทั้งหมดสมมติว่าเราบอกว่า100ส่วนค่ะ
พลังงานที่มาจากไขมันต้องไม่เกิน30ส่วนสมัยใหม่นี่25ส่วนนี่สามารถอันนี้คือคำแนะนำนะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะนะปรากฏว่าของเราเนี่ยพลังงานที่มาจากไขมันเนี่ยถ้าเป็นผัดกะเพราเนี่ยนี่ยังไม่รวมไข่นะก็ประมาณ 35% ครับเวลา35ส่วนเกินไปหน่อยเกินไปประมาณ5ก็จริงๆถ้าพูดถึงว่าคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักเนี่ยเกินประมาณ 10% ก็เยอะไปหน่อยนึงนะโปรตีนเนี่ยต่ำไปนิดนึงนะฮะมันควรจะประมาณ 15% แล้วได้ 11% ค่ะนะนี่คาร์โบไฮเดรตเราก็ได้ประมาณ 50% คาร์โบไฮเดรตนี่เราก็ได้จากข้าวได้จากข้าวนี่ไอ้ข้าวเนี่ยถ้าเราจะต้องการให้มันดีขึ้นหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าดูแล้วมันไม่มีใยอาหารมาจากไอ้ตัวกะเพราอย่างเดียวเนี่ยกินเป็นข้าวกล้องซะมันก็จะช่วยตรงนี้ขึ้นมาแต่มันความอร่อยอย่างนี้ต้องเชิญชวนให้คนพ่อค้าแม่ขายที่ทำอาหารขายเนี่ยก็พยายามมาใช้ข้าวกล้องนะคะมีข้าวกล้องมีทางเลือกให้ผู้บริโภคสักหน่อยคือถ้าคุณจะเลือกผัดผักเนี่ยคุณไม่เอาข้าวกล้องก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะเลือกผัดกะเพราเนี่ยเอาข้าวกล้องสักหน่อยจะขอเป็นข้าวกล้องสักหน่อยนึงใช่ใช่ทีนี้เราจะเพิ่มโปรตีนอีกหน่อยนึงก็อาจจะเอาไข่ดาวมาลงแต่ไข่ดาวก็จะมีของแถมมีพลังงานมีพลังงานขึ้นอีกหน่อยนึงจากน้ำมันใช่พลังงานจากไขมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงอีกสักเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆแล้วตัวพลังงานที่ไข่ดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกประมาณ100แคลอรี่นะก็จะเป็น600ก็โอเคนะก็อยู่ประมาณ1ใน3อ่ะใช่มั้ยก็ยังโอเคที่เราคิดว่าพอได้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวพลังงานจากไขมันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเรากินผลไม้เข้าไปแซมซะหน่อยดีมั้ยนะฮะมันก็จะเฉลี่ยกันไปกินผลไม้ให้มันเฉลี่ยกินมะละกอกินสับปะรดซะหน่อยนึงนะฮะตบท้ายซะหน่อยมันก็จะทำใหต่างๆเนี่ยมันช่วยสมดุลขึ้นมามากขึ้นในเรื่องของกะเพราเนี่ยค่ะอาจารย์มันให้เส้นใยให้อะไรบ้างจริงๆมีเราใส่กะเพราไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็มันมีใยอาหารแน่นอนกะเพราเองก็มีสารที่เราเรียกว่าเป็นสารเชิงพันธภาพนะก็มีการพิสูจน์มีการพิสูจน์หลายอย่างเช่นว่าอาจจะทำให้เราสบายท้องขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์อื่นเนี่ยก็อาจจะมีพวกเกลือแร่บางตัวที่เป็นประโยชน์แต่อย่างที่บอกเราไม่ได้ใส่เยอะมากใช่ไหมใส่นิดเดียวบางร้านต้องบอกว่าใส่เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะถึงจะได้การที่เติมผักเข้ามาแน่นอนก็ช่วยได้แต่อย่างที่พอคุยกับคนก็บอกว่าไอ้กะเพราผัดกะเพราสมัยนี้ทำไมต้องมาเติมผักสมัยก่อนไม่เคยมี ไม่มีมีแต่กะเพรากับเนื้อสัตว์ล้วนใช่ไหมคะแล้วต้องคั่วแห้งๆด้วยนะคะใช่ถูกต้องมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดเรานิยมว่าใส่เนื้อสัตว์เข้ามาเนี่ยแน่นอนก็ทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยในเชิงโภชนาการก็ดีขึ้นนะฮะค่ะไอ้ใส่ผักไม่โทษทีอย่างนี้ก็แสดงว่าการใส่ถั่วหรือว่าใส่ข้าวโพดอ่อนหรือใส่แครอทลงไปมันก็ดีขึ้นใช่ใช่ใช่แต่คนเก่าๆเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่ผัดกะเพรานะใส่มาเพิ่มปริมาณหรือเปล่าหรือว่าไปลดเนื้อสัตว์อะไรจะไปมองตรงนั้นไปนะคะคือถ้าเราหลังเกียดผักที่จะเติมเนี่ยก็กินข้าวกล้องเถอะน่าจะได้ช่วยขึ้นมาได้แล้วก็ได้นอนตบท้ายด้วยผลไม้ซะหน่อยจะได้ช่วยทำให้สบายใจขึ้นในมือนั้นค่ะว่ามันได้สารอาหารอะไรที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็มีเส้นใยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ในเรื่องของผัดกะเพราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้าเราใช้หมูสับกับหมูชิ้นหมูสับเนี่ยจะไขมันเพิ่มมากกว่าหมูชิ้นไหมฮะใช่คือจริงๆแล้วหมูชิ้นเองที่เขาใช้เองก็เป็นหมูซึ่งมีไขมันแฝงนะฮะเราจะเรียกไขมันแฝงก็คือเป็นไขมันที่มองไม่เห็นแต่มันก็ยังดีกว่าหมูสับเพราะหมูสับบางทีเนี่ยมีการบดพร้อมกับมันใช่ไหมเพื่อจะเข้าไปที่มาเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าหมูสับซึ่งไม่มีมันเลยมันก็จะแห้งนะจะไม่อร่อยใช่ถูกต้องมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออาหารเราจะไม่พูดว่าอาหารไหนดีหรือเลวนะฮะแต่หมายความว่าขณะนี้เรากินตรงนี้เราต้องยอมรับว่าไขมันมันจะมากไปนิดนึงถ้ามื้อถัดไปมื้อนี้เรากินไข่กะเพราแล้วเนี่ยมื้อถัดไปอย่าไปกินของผัดเยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะเฉลี่ยกันไปเนี่ยเอาไหมฮะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องคิดเหมือนกับจะวางแผนนะคะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับต้องใช้สมองหรือใช้อะไรคิดอะไรมากมายมากเพียงแต่ว่าวันนี้เรารู้ละเรากินผัดกะเพรา มีอาจจะมีไขมันนิดนึง มื้อต่อไปเราอาจจะต้องหาอะไรที่มันไขมันน้อยหน่อยไม่ใช่ไปกินข้าวขาหมูหรืออะไรอย่างนั้นคืออย่างกะเพราข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเราเรียกว่าไขมันที่มองเห็นนะ visible fat มันเห็นน้ำมันลอยป้องอยู่ข้างนอกแล้วก็รู้สึกวันนี้เรากินน้ำมันเยอะนะแล้วกินเข้าไปก็รู้สึกในปากถูกไหมบางอย่างที่มันน่ากลัวกว่าคือเป็นไขมันที่มองไม่เห็นเราไม่รู้เราเรียก invisible fat ยกตัวอย่างเช่นกินไส้กรอกเนี่ย
เนื้อเนียนมากเลยเราไม่รู้หรอกจริงไขมันต้องเยอะมากใช่ว่าอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะคือในกระบวนการทำไส้กรอกเนี่ยมันต้องใช้ไขมันเข้าไปมันไม่ใช่เนื้อล้วนๆไม่ใช่แป้งไขมันในไส้กรอก20%นะเพราะถึงนี้ถ้าพูดถึงพลังงานที่มาจากไขมันเองเนี่ยจะเยอะมากเลยนะมันก็จะแตกต่างกับกะเพราซึ่งกะเพรามันเห็นชัดเจนอ่ะมันมือนี้เรากินใช่ไหมเรารู้สึกละวันนี้กินไขมันเรารู้ละรู้ตัวว่าเรากินมือต่อไปเราระวังตัวซะหน่อยนึงแต่ถ้าเราไปกินอาหารที่แบบไขมันเรามองไม่เห็นใช่ๆเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีไขมันนะใช่ถูกต้องอันนี้อันตรายมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องเลือกแต่ถ้าบางคนเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้จะกินอะไรสั่งเช้ากะเพราหมูเที่ยงกะเพราไก่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วอย่างนี้มันก็จะเยอะไปนิดนึงแต่สำคัญคือสิ่งที่เราต้องมองคือว่าประโยชน์ไม่ใช่มาจากใบกะเพราอย่างเดียวนะกระเทียมกระเทียมมีประโยชน์มหาศาลนะฮะแล้วก็ถ้าเราใส่กระเทียมเข้าไปเยอะเนี่ยแน่นอนรสชาติก็ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากกระเทียมแล้วกระเทียมในกะเพราไม่ใช่กระเทียมแบบคั่วใช่ไหมมันกระเทียมสดใส่ไปนิดเดียวแล้วก็ผัดนิดเดียวแล้วยังมีพริกใช่พริกก็มีประโยชน์มหาศาลพริกก็เป็นสารที่มีสารมันมีสารที่เป็นสารเคมีด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วกับพริกจริงมีลักษณะของการที่ว่าเราตำไปทั้งเม็ดมันในเม็ดพริกก็มีสารที่เป็นประโยชน์ตัวเปลือกไอ้ตัวเนื้อพริกเองก็มีประโยชน์นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันแฝงอยู่ในกะเพราทั้งนั้นเลยที่เขาบอกว่าพวกนี้มันจะช่วยลดไขมันอะไรใช่ไหมใช่แล้วขณะเดียวกันตัวพริกเองมันมีคาร์โบไฮเดรตคือเป็นสารที่มันเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้แล้วกะเพราก็มีน้ำมันใช่ไหมนั่นน้ำมันจะช่วยดูดซึมช่วยดูดซึมเข้าไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวที่วิตามินเอจะทำให้ร่างกายเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มันต้องมีน้ำมันเป็นตัวพานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมองว่าไขมันเป็นตัวร้ายซะทีเดียวก็ไม่ถูกใช่ไม่ใช่เรากินให้สมดุลต่างหากแต่เพียงแต่ว่าเราอย่ากินเยอะใช่ถูกต้องแล้วเราต้องรู้ว่าเรากินอะไรใช่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้าวราดหน้าราดกะเพราไข่ดาวก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายเกินไปไม่ได้เลวร้ายเกินไปแล้วมันก็เป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็สั่งง่ายรวดเร็วแล้วสำหรับพลังงานที่มันให้เนี่ยหนึ่งจานเนี่ยเราสบายใจละหนึ่งมื้อเราได้ครบละนะก็คือจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานคือเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เนี่ยจบนะฮะไม่ต้องเกิดเรากินจานหนึ่ง500กว่าแล้วเราก็ใช้พลังงานประมาณ 1,500 ใช่ไหมก็คือวันนั้นเราได้ประมาณ 1,500-1,600 ก็จบค่ะเพราะฉะนั้นติดใจอยู่นิดนึงเดี๋ยวนี้ผัดกะเพราชอบใส่น้ำตาลค่ะหวานมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นใช่ไหมมันเป็นฟู้ดคัลเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะฮะก็คือเราก็ต้องแก้นิสัยคนกินนั่นแหละถ้าเกิดเขาไม่ใส่ถ้าเขาใส่แล้วขายเขาไม่ใส่แล้วขายไม่ออก ใช่ไหมมันก็พูดยากถูกไหมมันก็คือต้องแก้นิสัยการกินเป็นหลักคนสมัยก่อนไม่ได้ทำกินหวานขนาดนี้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้กับข้าวอะไรก็ใส่น้ำตาลกันหมดซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีกับสุขภาพถูกไหมคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดกินใส่น้ำตาลแล้วใช้พลังงานหมดก็ไม่ว่าอะไรหรอกส่วนใหญ่จะเหลือสิคะตอนนี้ก็มักจะกินแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าเอ๊ะทำไมคนเราอ้วนง่ายจังก็ต้องกลับมาดูแหละว่าเรากินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้รับทราบนะคะว่าผัดกะเพราราดข้าวที่กินกันบ่อยๆนะคะกินกันเป็นประจำไม่รู้จะสั่งอะไรก็ผัดกะเพราราดข้าวเนี่ยได้อะไรบ้างก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จะวสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็จะหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ชมคงได้รับสาระประโยชน์นะคะได้รู้ว่าผัดกะเพราราดข้าวที่กินกันทุกวันแล้วก็สั่งกันบ่อยๆเนี่ยให้อะไรกับร่างกายบ้างนะคะก็คิดว่าคงจะได้รับสาระประโยชน์ในการฟังในวันนี้นะคะก็วันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จะวสิทธิ์อีกครั้งนะคะสำหรับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะคะค่ะและวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับรายการโภชนาการน่ารู้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ